You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอูมสศิธรสุขบดนะคะต้อนรับทุกคนสู่รายการเรื่องเล่าเรียนด้วยความร่วมมือของ The Active กับเครือข่ายก่อการครูค่ะเอพิโซดนี้อุ้มเปิดห้องเรียนแห่งอำนาจค่ะทุกคนโดยได้ชวนพี่ก๋วยกับครูยอชมาเป็นคนเล่าเรื่องกับเราอุ้มเชิญพี่ก๋วยแล้วก็ครูยอชรายงานตัวกับคุณผู้ฟังเองเลยก็แล้วกันนะคะสวัสดีครับคุณอูมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมพฤหัสพหลกุลบุตรครับอาจจะเรียกว่าพี่ก๋วยก็ได้นะครับก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้านนะครับหรือว่ากลุ่มละครมาขำป้อมเนาะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายภาคีการขับเคลื่อนก่อการครูนะครับครับสวัสดีครับผมณัฐพงษ์อนุสนครับหรือว่าครูยอดรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นคุณครูที่เคยเข้าร่วมเรียนรู้ในห้องเรียนของพี่ก๋วยนะฮะในโครงการก่อการครูด้วยแล้วก็ได้เป็นสมาชิกหนึ่งที่อยู่ในโครงการก่อการครูด้วยนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าพี่ก๋วยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือข่ายก่อการครูที่เดินทางกับเรามาหลายปีแล้วเหมือนกันส่วนครูยอชเนี่ยอุ้มจำได้อุ้มเจอครูยอชตั้งแต่เหมือนกับเป็นรุ่นแรกที่เป็นครูที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมาเจอกับพี่ก๋วยที่เรียกว่าเป็นวิทยากรกระบวนการเปิดห้องเรียนแห่งอำนาจที่ช่วงที่ผ่านมาคนที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นครูในเครือข่ายก่อการครูเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ค่ะ The Active ได้มีโอกาสเอาเรื่องนี้มาให้ทุกๆคนได้มาฟังด้วยกันแล้วก็ได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันในมุมมองส่วนตัวของผมผมคิดว่าวัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยเป็นแก่นแกนสำคัญนะครับในการที่คล้ายๆกับฉุดรั้งเราเอาไว้ครับให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าทำให้มันมีความงดงามมากขึ้นกว่านี้ได้นะครับเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับที่มันไม่ได้อยู่เกิดขึ้นในเฉพาะระบบการศึกษาแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในระบบต่างๆทั้งสังคมเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้เนี่ยหรืออาจจะคลี่คลายเรื่องนี้ได้ลงบ้างเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นแง่มุมดีๆอะไรเกิดขึ้นตามใหม่เยอะเลยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญที่เราเอาเข้ามาคุยกันในโมดูลแรกของก่อการครูครับหรือว่าครูคือมันก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่ถ้าหากไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้หรือว่าก้าวข้ามในเรื่องนี้ไปได้การที่เราจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาการศึกษาหรือการเปลี่ยนห้องเรียนเนี่ยมันน่าจะไปไม่ถึงแน่ๆนะพี่ก๋วยเนาะใช่ครับคิดว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปเนาะเด็กถูกบูลลี่นะฮะเด็กถูกใช้ความรุนแรงเนาะไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะครับหรือว่าการสอบแข่งขันเป็นอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะจำนวนน้อยมากของยอดพีระมิดในขณะที่เราก็ทอดทิ้งคู่แพ้จำนวน 99% ในระบบการศึกษาไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นการผลิตซ้ำวัฒนธรรมอำนาจแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะมองเห็นวงจรแบบนี้ที่เกิดขึ้นได้ในระบบการศึกษาแม้กระทั่งในตัวเราเองนะฮะเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางสังคมที่ถูกหล่อหลอมผลิตนะฮะมาจากระบบการศึกษาแบบ30-40ปี50ปีก่อนอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันเนาะและทุกคนก็เหมือนกันครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการถูกผลิตซ้ำระบบวัฒนธรรมอำนาจแบบนี้ต่อๆกันมาอยู่ที่ว่าเราจะตั้งตัวทันที่จะเห็นตัวเองแล้วก็จะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นคนใหม่นะครับที่จะไม่ส่งต่อหรือว่าผลิตซ้ำวัฒนธรรมอำนาจแบบนี้ต่อๆไปหรือเปล่าถามครูยอชบ้างดีกว่าเห็นครูยอดเนี่ยนอกจากเป็นคุณครูในห้องเรียนของเด็กๆอุ้มเห็นครูยอดบ่อยๆในหน้าเรียกว่าหน้าเพจของอีกเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่าครูขอสอนก็ต่อต้านในเรื่องของพลังอำนาจอะไรบางอย่างในระบบมาตลอดถามครูยอดว่ามันมีอะไรบ้าง
ที่ให้ความหมายว่าอำนาจในมิติของเรื่องของการศึกษาเนี่ยค่ะจริงๆผมไม่ได้รู้จักคำนี้ในความหมายของอำนาจที่มันกดทับเราอยู่นะครับคือกว่าจะรู้จักคำนี้ก็เราก็เป็นคนที่ได้ใช้มันด้วยซ้ำไป ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคือเราก็อยู่ในระบบการศึกษาแบบนั้นมาแล้วเราก็คิดว่าวิธีการเนี้ยเป็นวิธีการที่ใครๆเขาก็ใช้กันที่เราจะใช้ในการควบคุมห้องเรียนของเราอย่างเงี้ยครับขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอำนาจแบบเนี้ยที่มากดทับหน้าที่การงานกดทับคุณภาพชีวิตของเราหรือว่ามากดทับการที่จะได้เติบโตหรือว่าการที่จะได้เป็นครูที่ดีในแบบที่มันควรจะเป็นนะครับพอเราได้มาเข้าก่อการครูเราได้เห็นความหมายของมันขณะเดียวกันมันก็เกิดการปะทะกันนะฮะของเราที่เคยเป็นครูแบบนั้นแล้วก็เห็นความหมายใหม่ของการเป็นครูที่มันไม่จำเป็นจะต้องถือครองอำนาจในรูปแบบเดียวทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำความเข้าใจกับมันแล้วก็เปลี่ยนตัวเองแล้วก็พอเก็ตพอเข้าใจทีนี้ก็ไปถึงต้นตอของมันละไปถึงกระทรวงกันเลยทีเดียว เพื่อไปตั้งคำถามถึงระดับหน้ากระทรวงกันเลยทีเดียวฮะแสดงว่าตอนนั้นแบบเดิมที่ยอดเป็นคุณครูที่อาจจะใช้อำนาจอยู่ด้วยเนี่ยแสดงว่าโดยความรู้สึกเรามันไม่รู้ว่ามันมีทางเลือกอื่นใช่ไหมคือเราก็พยายามทำในแบบที่ใครๆเขาก็ทำกันนะคือยอดทำอะไรบ้างเรียกได้ว่าทุกรูปแบบเลยสุดที่เจ้าจะจินตนาการออกมาได้ตีไหมคะตีการลงโทษตีใช้คำสบถด่าการพยายามควบคุมการกระทั่งเรื่องเรียนกระทั่งเรื่องชีวิตของนักเรียนเนี่ยเราก็ทำทุกรูปแบบอ่ะคือย้อเป็นครูมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่5ปีที่5พี่ก๋วยครูที่เป็นครูมาเหมือนกับเพิ่งเข้าระบบอ่ะถ้าถามต่อพี่ก๋วยน่าจะอธิบายได้ว่าระบบแบบนี้ที่ครูย้อใช้ในห้องเรียนเนี่ยทำไมเรายังถึงเห็นระบบแบบนี้ในยุคนี้หรือว่าพ.ศ.นี้เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเนาะมันเข้ามาอยู่ในตัวเราชนิดแบบเราไม่รู้ตัวเนาะหรือเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราถูกปลูกฝังเราถูกผลิตซ้ำโปรแกรมมิ่งแบบนี้ตลอดผ่านการพูดการฟังการอ่านการเขียนผ่านหลักสูตรผ่านสถาบันทางสังคมผ่านสื่อมวลชนใดๆมันโปรแกรมมิ่งเราทำงานกับperception หรือว่าการรับรู้ของเราตลอดเวลาเนาะเราอาจจะมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบผู้ใหญ่บางคนตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราโตขึ้นเราจะไม่ทำแบบนี้เพราะพอวันที่เราโตขึ้นปุ๊บเราก็ใช้วิธีการแบบนั้นเลยเราจริงๆแล้วเราไม่ได้ลืมครับรูมแต่ว่า มันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณที่มันถูกฝังเอาไว้ในตัวเราเลยเห็นว่าระบบแบบนี้ไม่ใช่แค่ครูกับเด็กแต่เป็นระบบที่ชั้นอำนาจชั้นระดับนโยบายใช้ในวิธีการสั่งการกับผู้ปฏิบัติการหรือว่าคุณครูด้วยถ้าพูดถึงชนชั้นหรือว่าระดับอำนาจในระบบการศึกษาเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนอะคะผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าการใช้อำนาจเหนือเนี่ยมันง่ายมันเร็วแล้วมันก็ตอบสนองสัญชาตญาณดิบของความเป็นสัตว์ป่าของเราเอาจริงๆนะฮะทุกคนเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมคะมันต้องควบคุมเธอต้องเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่าเราใช้สมองส่วนหน้าแบบสัตว์อะไรเสือเลื้อยคลานอะไรเงี้ยเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเราพัฒนากว่านั้นถ้าเราคอนเซิร์นสิ่งเหล่านี้ได้เร็วควบคุมตัวเองได้แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมตรงนี้มันจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการรู้ตัวเร็วแล้วก็มันเป็นอำนาจฝ่ายสูงอ่ะไม่ใช่อำนาจฝ่ายต่ำที่คล้ายๆกับว่ามันทำมาโดยสัญชาตญาณอ่ะเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์เลื้อยคลานอีกต่อไปก็จะนะมันต้องพัฒนาขึ้นนะมันต้องดีขึ้นมันต้องเป็นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนกลับมาตั้งแต่ระดับครอบครัวนะครับพ่อแม่ที่เห็นลูกเป็นยังไงเนาะมาถึงระดับห้องเรียนที่ครูถ้ามีมุมมองแบบนี้กับเด็กที่จะเชื่อใจให้เขาเนี่ยได้ถ้าผอทำสิ่งนี้กับคุณครูเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าผอ.เขตทำสิ่งนี้กับผอ.โรงเรียนเช่นเดียวกันและถ้ากระทรวงศึกษาทำแบบนี้กับผอ.เขตเช่นเดียวกันนึกออกไหมครับเพราะนั้นก็เป็นอำนาจที่ส่งต่อกันมาเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วอย่างครูยอดเล่าให้ฟังไปตอนต้นแล้วว่าเปลี่ยนตัวเองแล้วไม่ได้เป็นคุณครูที่
ใช้อำนาจแบบเดิมหลังจากที่ได้มารู้จักพี่ก๋วยได้มารู้จักก่อการครูถามครูยอดครูยอดเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างอะคะเอาจริงไม่ง่ายเลยฮะคืออย่างกับผมเนี่ยผมจำได้ว่าหลังจากที่ผ่านห้องเรียนแห่งอำนาจของพี่ก๋วยไปผ่านก่อการครูโมดูลแรกไปเนี่ยครับมันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของผมมากเลยเรียกได้ว่าล้มลุกคลุกคลานเพราะว่ามันเกิดการปะทะกันนะคือมันมีสถานการณ์ตรงหน้าเด็กก็ปฏิบัติเหมือนเดิมตามธรรมชาติของเขาแต่ท่าทีแบบเดิมของเรากับสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้มามันกำลังเข้ามาปะทะกันนะเป็นเหมือนโจทย์ปัญหาที่ผมต้องทำไปให้ได้ในแต่ละวันนะฮะจริงๆผมรู้สึกว่ามันใช้เวลามากๆเลยครับแล้วมันก็มีวันที่เราทำได้แต่มันก็มีวันที่เราโอ้ยกลับมาใช้อำนาจอีกแล้วผมจำได้ว่าเกือบปีอยู่เหมือนกันนะจนเรามีวิธีการใหม่ๆเกิดขึ้นมาเราเห็นผลลัพธ์ตรงหน้าแล้วมันก็ช่วยยืนยันว่าเด็กเขาเป็นแบบในสิ่งที่เราคิดจริงๆเขาเป็นธรรมชาติการเรียนรู้ของเขาเขามีความแตกต่างหลากหลายอะไรเงี้ยครับมันท้าทายมากเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยท้าทายมากแต่ว่าโอเคพอผลลัพธ์มันช่วยยืนยันอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางยกตัวอย่างก่อนที่จะมาถึงผลลัพธ์ได้ไหมคะว่าวิธีการที่เคยใช้กับวิธีการที่เปลี่ยนไปเวลาเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันอย่างการเล่นง่ายๆเช่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยฮะเด็กๆเขาเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนของเราคือถ้าเป็นครูยศเมื่อ5ปีก่อนเราก็คงจะถ้าเราไม่ปากเราไม่สบถคำเลวร้ายออกไปเนี่ย มือเราอาวุธเราในมืออะไรมันก็จะต้องถึงตัวเด็กอะมันเหมือนแบบเราก็จะพูดด้วยนะว่าทำไมถึงไม่ให้เกียรติกันเราสอนอยู่แต่คุณทำอย่างอื่นอยู่อะไรเงี้ยฮะแต่ทีเนี้ยพอภาพตรงหน้ามันมาเป็นโจทย์ให้กับเราเด็กเล่นโทรศัพท์ในขณะที่เรากำลังสอนอยู่โอเคลองแบบลองคุยกับเขาบอกเขาว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้เราถึงอยากเล่นโทรศัพท์ในตอนที่เรากำลังเรียนเรื่องนี้กันนะถามเหตุผลเด็กก็บอกกับเราเด็กก็บอกว่าไม่ผมก็กำลังหาสิ่งที่ครูกำลังสอนผมอยู่นี่ไงผมไปดูหน้าจอเขาจริงๆนะก็ใช่เด็กก็ทำสิ่งนั้นอยู่จริงๆคือเราคิดไม่ดีไปไกลแล้วใช่ไหมตอนแรกใช่ครับ ใช่ครับคือทำไมเราไม่ทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องเรียนไปเลย อะไรเงี้ยก็เป็นโจทย์ให้เราได้มาพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆในการออกแบบการเรียนรู้ไปด้วยอะจนถึงวันนี้ก็ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นแล้วดีครับแต่ว่าแต่ก่อนนี้หมายถึงว่าเด็กที่เคยผ่านเราไปอะครับก็ต้องผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะคือเขาก็มีภาพติดภาพจำไปว่าเราเป็นครูแบบนั้นขณะเดียวกันเราก็เหมือนว่าชดใช้บาปสิ่งนี้ที่เราได้ก่อไว้กับรุ่นต่อๆมาที่ได้มาเจอเราจะไม่ปฏิบัติกับเขาแบบนั้นอีกอย่างเงี้ยครับผมอยากขยายความตรงนี้หน่อยนะคุณอุ้มแต่จะบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูยอดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ปกตินะครับเพราะว่าคล้ายๆกับว่ากระบวนการ transformativelearning นะเราเรียกแบบนั้นก็คือว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนเก่าในตัวเรามันถูกเขย่ามันเขย่าแรงมากๆเขย่าโลกทัศน์ไปเดิมความเชื่อเดิมฐานคิดเดิมที่หล่อหลอมมา30 40ปีนะมันถูกเขย่ามันยังไม่ถึงกับเปลี่ยนไปนะแต่เฮ้ยมันใช่เหรอวะมันเชื่อแบบนี้มันเคยให้คุณค่ากับสิ่งนี้สูงสุดมันกลายเป็นว่าเฮ้ยตั้งคำถามมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่แล้วนั้นมันถูกเขย่ามันจะค่อยๆมีภาพใหม่เข้ามาไอ้ระยะเวลาของการหาสมดุลระหว่างไอ้ตัวตนเก่าของเรากับความเชื่อใหม่อันเนี้ยนะฮะมันใช้เวลาอยู่ในภายในตัวเองเยอะมากนะครับนั้นก็เป็นความทรมานในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นก็อยากจะให้ภาพว่าเวลาเด็กก็เช่นเดียวกันนั้นปุ๊บเด็กเนี่ยมาเจอครูยอดในเวอร์ชันใหม่เขาก็งงนะฮะนั้นเคยที่เด็กที่เคยถูกกดไว้ถูกทำโทษถูกด่าถูกตีตลอดเวลาเนี่ยวันนึงมาให้สละให้ฉันคิดฉันคิดไม่ได้ครับฉันยังทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ฉันก็ยังซนกระเจิงกระเจิงนะฮะหรืออาจจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรกับเขาเลยมันเหมือนกับคล้ายๆกับจุกก๊อกที่มันถูกระเบิดต้องคิดอย่างนั้นแต่ว่าใช้ระยะเวลาหนึ่งครูก็ปรับตัวนักเรียนก็ปรับตัวเดี๋ยวจะค่อยๆหาสมดุลระหว่างทางไปได้เองแล้วผมย้ำว่าการที่ให้อิสระกับเด็กเนี่ยมีพื้นที่หรือว่า empowerให้เด็กมีพลังอำนาจภายในเนี่ยไม่ใช่การตามใจไม่ใช่แปลว่าเขาจะทำอะไรก็ได้อิสระเสรีโดยไม่มีขอบเขตไม่ใช่แต่ว่าเขากำลัง explore หรือว่าสำรวจอยู่ว่าขอบเขตที่มันพอดีของเขาเนี่ยแค่ไหนที่มันโอเคแล้วต้องรักษากฎเกณฑ์ร่วมกันด้วยนะครั
ับที่เขามีส่วนร่วมในการออกแบบกฎเกณฑ์นั้นเนาะไม่ใช่แบบถูกครูสั่งมาว่าเธอต้องทำแบบนี้อย่างนี้เท่านั้นเลยครับนั้นคุณครูก็ปรับตัวเด็กก็ปรับตัวต้องใช้เวลาในการที่จะจูนเข้าหากันแต่ผมเชื่อมั่นว่าณตอนนี้ครูยอดก็จะสบายขึ้นแล้วหมายว่าหาอันที่มันสมดุลแล้วก็เป็นตัวเองได้เพราะนั้นบางวันก็อาจจะวีคบ้างครับตัวตนของครูเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปพูดหวานอ่อนช้อยอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ต้องไปเป็นแบบนี้เราก็สามารถยังดุได้ยังมีความเข้มงวดยังมีอะไรเงี้ยได้เพียงแต่ว่าไอ้เลนภายในเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่ใช้อำนาจในการกดขี่นะฮะนักเรียนอีกต่อไปแล้วนี่ระหว่างที่อุ้มนั่งฟังพี่ก๋วยนั่งฟังครูยอดเล่าให้ฟังก็เช็คตัวเองไปด้วยว่าเอ๊สิ่งบางอย่างที่เราทำเราใช้อำนาจไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่นาหรือบางอย่างเราก็ไม่ได้มองว่ามันทำให้เกิดผลบางอย่างจนกระทั่งมันนึกออกว่าเออที่เราได้รับผลแบบนั้นเพราะเราอาจจะเป็นแบบที่พี่ก๋วยกับที่ครูยอดพูดซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังเราคุยกันอยู่เนี่ยค่ะน่าจะอยากเช็คตัวเองเหมือนกันว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กำลังหลงคือหลงผิดโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ตกอยู่ในกรอบของอำนาจอยู่หรือเปล่าหรือสำหรับบางคนรู้ตัวแต่ว่าละเริงค่ะอยู่กับอำนาจและไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงอยากจะให้พี่ก๋วยกับครูยอดชวนคุณผู้ฟังเช็คตัวเองหน่อยว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณกำลังอยู่ในกรอบของอำนาจอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดยส่วนตัวผมเองอาจจะแบบมีอาจจะมีวิธีการหลากหลายนะแต่ผมคิดว่าฐานที่สำคัญมันอยู่ที่คำว่าเซนส์นะครับคำว่าประสาทสัมผัสของความเป็นมนุษย์เนาะมันจะเช็คง่ายๆว่าคุณลองสังเกตว่าถ้าเราสนใจอยู่กับตัวเองมากๆเราจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นเนาะเราจะสนใจว่าสิ่งที่เราพูดออกไปอ่ะมันจะได้ผลอย่างที่เราต้องการคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเราก้าวข้ามไอ้บับเบิลของความเป็นตัวเราเองหรือตัวไอหรือตัวเซลล์ของเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่โลกของคนอื่นหรือว่าเซนส์รอบด้านมากขึ้นไวแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเนี่ยมันจะมีปรากฏผมยกตัวอย่างเช่นเราเคยไหมที่เราพูดบางประโยคไปแล้วทั้งห้องมันเงียบวึง เคยมีทั้งตัวเราที่เคยพูดแล้วก็มีอาการของคนอื่นพูดตกใจแล้วก็มีบุคคลอื่นพูดแล้วตัวเราก็เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับอย่างเงี้ยครับถ้าเราพูดหรือแสดงอาการกริยาอะไรไปบางอย่างลองสังเกตคู่สนทนาของเราลองสังเกตคนที่เราคุยด้วยคนที่เรากำลังปฏิบัติต่อเขาด้วยหรือห้องเอ๊ะวายเบรชั่นหรือพลังงานมันเป็นยังไงตอนนี้มันเครียดมาคุขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่ามันดูผ่อนคลายมันดูไปได้มันดูแบบอะไรยังไงสังเกตอันนี้บ่อยๆครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะออกนอกความเห็นแก่ตัวหรือไอสนใจแต่ตัวเองเนาะไปสนใจคนอื่นบ้างสนใจโลกสนใจสังคมสนใจสิ่งแวดล้อมอื่นบ้างมันจะทำให้เราก้าวออกไปจากจุดศูนย์กลางของเราที่เป็นทุกอย่างของโลกเนี่ยนะออกไปสู่คนอื่นแล้วผมคิดว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการที่เราจะมีฟังเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีเอมพาธีแล้วก็จะลดอำนาจตัวเองลงไปด้วยคือบางคนหรือแม้แต่ตัวอุ้มเองบางเรื่องเราอาจจะตั้งธงไว้มากเกินไปทำให้เรื่องที่คนอื่นอยากจะพูดบ้างก็อาจจะไม่ได้พูดแบบนี้ก็อาจจะเป็นอำนาจอีกแบบนึงถามครูยอดมีเทคนิคหรือว่ามีเรียกว่าประสบการณ์ในการเช็คตัวเองไหมคะว่าแบบนี้แหละอำนาจชัวร์นอกจากการตีอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมารู้สึกว่าตัวเองต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างก็คือตอนที่เด็กเขารู้ตัวว่าเด็กเขาไม่อยากเข้าเรียนวิชาเราพอถึงคาบเนี้ยแล้วเขาจะหาเหตุผลที่จะบ่ายเบี่ยงอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราก็เป็นคนตลกอยู่นะเราก็ทำกิจกรรมนันทนาการเราก็จัดกิจกรรมตลกโปกฮาทำไมกระทั่งแค่เรื่องเรียนเนี่ยทำไมเด็กเขาถึงไม่อยากเข้ามาเรียนในวิชาเราค่ะเนี่ยครับแล้วผมสำหรับผมเนี่ยมุมเนี้ยมันทำให้ผมเจ็บปวดมากและขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีวิธีการอื่นนะครับผมก็เลยแบบยิ่งใช้อำนาจในการควบคุมยิ่งมีท่าทีในการที่จะไม่อยากเรียนใช่ไหมเราก็ยิ่งพยายามเอาชนะเขาบางอย่างและกลายเป็นว่าทั้งเด็กก็ไม่อยากเรียนและตัวเราเองที่กลับมาถึงที่พักเราเนี่ยเราก็แย่เรารู้สึกว่าข้างในเราขุ่นมัวจังเลยเราไม่โอเคเลย
แล้วเราอยู่กับภาวะแบบเนี้ยครับมันทำให้ผมได้กลับมาเช็คตัวเองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับการกับความเป็นครูของเราท้ายที่สุดแล้วเราเรียนครูนะครับเราก็จะรู้ว่าเด็กอ่ะการที่เขาจะมาเรียนรู้กับใครสักคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะมาเรียนคอนเทนต์แต่เพียงอย่างเดียวเนาะคือถ้าเขาไม่ได้รักครูอะฮะเขาก็จะปิดกั้นการเรียนรู้อื่นไปเลยอยู่แล้วอะฮะผมก็เลยตายแล้วนี่เป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แน่ๆก็เลยต้องกลับมาเช็คตัวเองแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้แหละครับคือเป็นเรื่องที่เราถือครองอำนาจในห้องเรียนชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆเลยค่ะถึงอูมจะไม่เคยเป็นครูแต่ว่าเคยเป็นนักเรียนเข้าใจเลยว่าบางครั้งความอึดอัดหรือว่าความไม่ชอบครูบางคนเนี่ย มีผลต่อการอยากเรียนหนังสือในบางวิชาจริงๆเลยนะแม้แต่เป็นวิชาที่ชอบมากที่สุดก็ช่างเถอะมันจะมีอาการต่อต้านอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันจะไปต่อในการเรียนให้มันมีความสุขได้ยังไงทีนี้เรารู้ตัวเองแล้วล่ะว่าอำนาจคืออะไรเราเป็นคนที่กำลังบ้าอำนาจอยู่หรือเปล่าเผด็จการอยู่ไหมหรือใช้อำนาจโดยที่ชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ถามพี่ก๋วยกับถามครูยอดถึงรหัสลับหรือว่าเครื่องมือบางอย่างที่จะช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าจะเปลี่ยนจากการเป็นคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยออกไปสู่ทางที่มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่สบายใจหรือพื้นที่ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่มันดีได้มากกว่านี้เนี่ยค่ะมันสามารถทำยังไงได้บ้างอะคะสมัครก่อการครูค่ะสมัครก่อการครูเลยใช่ไหมคะเข้าก่อการครูไปเข้าห้องเรียนของพี่ป่วยคนนึงทำไมต้องเข้าก่อการครูคะจริงๆก่อนเข้าก่อการครูเนี่ยผมมีภาวะกระอักกระอ่วนในเรื่องนี้มานานก็ปรึกษากับเพื่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องไปออกไปตามหาเครื่องมือหรือไปหาอะไรสักอย่างเพราะว่าเพื่อนก็เหมือนถูกวัฒนธรรมอำนาจในการทำงานในโรงเรียนมาเหมือนกันก็ทำให้ไม่มีความสุขในการทำงานผมก็ไม่มีความสุขกับการทำงานในกับการสอนในห้องเรียนก็เลยแบบเจอโครงการนี้ก็ลองเข้าดูแล้วก็มาเจอคำว่าอำนาจเนี่ยพอมาทำความเข้าใจกับมันเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าเราเองเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็พอสมัครมาก็เลยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ทานฟอร์มตัวเองก็เลยมาสมัครก่อการครูครับเราก็พูดเหมือนขายของนะแต่เอาเข้าจริงๆพื้นที่ของก่อการครูเนี่ยแหละเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดกับคุณครูที่เจอความทุกข์มาในทุกๆรูปแบบแล้วมาเจอกันแล้วมาตั้งหลักกันใหม่ พี่ก๋วยเสริมเครื่องมือที่ก่อการครูเคยใช้แล้วก็น่าจะแนะนำคุณผู้ฟังที่บางคนอาจจะไม่ได้เป็นครูแต่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ยอดบอกก็อาจจะเป็นแค่ช่องทางเดียวครับแล้วก็เป็นช่องทางเล็กๆที่แบบครูกลุ่มนึงมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันแต่มันเป็นช่องทางที่สำคัญนะครับสำหรับพวกเราเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนทั่วไปหรือว่าครูหรือว่าผู้ฟังคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ปกติเวลาที่เราจะเริ่มต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องอำนาจเนี่ยเราเริ่มต้นจากการฝึกทักษะการฟังนะครับเพราะว่าการฟังเนี่ยมันคือการให้เกียรตินะมันคือการที่เราก้าวข้ามจากตัวเราเองที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองเนี่ยไปสนใจผู้สนทนาหรือว่าสนใจคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างเต็มที่นั้นเป็นการลดอีโก้ของเราไปโดยอัตโนมัตินะถ้าเราเปิดใจที่จะฟังนะครับรับเขาเข้ามาแล้วก็ฟังเขาอย่างลึกซึ้งจริงซึ่งมันฟังดูเป็นเหมือนทักษะที่มันเกิดมาอยู่กับเราอยู่แล้วเราเกิดมาแล้วก็ฟังอยู่แล้วอะไรอย่างที่เราอาจจะไม่ใช่นะเราอาจจะได้ยินแต่เราไม่เคยฟังเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะนั้นทักษะเรื่องการฟังจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะครับต้องค่อยๆเป็นทักษะไปเรื่อยๆตรงนี้มันจึงเป็นเครื่องมือเริ่มต้นนะซึ่งสำคัญมากๆนะครับซึ่งจะทำให้เราก้าวเข้าไปสู่เรื่องของการลดอำนาจในตัวเราแล้วก็ให้เกียรติในการที่จะเพิ่มอำนาจของผู้อื่นเนี่ยมากขึ้นนี่ก็อาจจะเป็นเครื่องมือง่ายๆที่จะสามารถเริ่มต้นได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับเครื่องมืออื่นๆไปโดยธรรมชาติของตัวเราเองอูไม่แน่ใจว่าเรื่องของทักษะของการฟังเนี่ยมันเป็นพื้นฐานได้ทั้งระบบหรือเปล่าอะคะอย่างถ้าระบบอำนาจที่มาจากชั้นที่นโยบายสั่งการลงมาอย่างเงี้ยมันสามารถแก้ไขได้ด้วยการฟังหรือมีอีกชั้นหนึ่งที่จะต้องฝึกฝนอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้เป็นหัวใจเลยคือถ้าคุณไม่รักเนี่ยคุณไม่ฟังถ้าคุณไม่เชื่อใจเขาคุณไม่ฟัง
นั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่คุณใช้อำนาจเนี่ยก็คือกระทรวงก็ไม่เคยฟังครูครูก็ไม่เคยฟังนักเรียนเขาไม่ฟังจริงๆนะครับแต่ว่าจะเอาอย่างที่เราต้องการนะหรือจะต้องเป็นยังไงเคยจะต้องทำตามฉันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นนั้นการฟังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เออเราก็สนใจเขาว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้กำลังมีอะไรขับข้องใจการสอนตอนนี้เป็นยังไงแล้วถ้าย้อนอยากจะประเมินเองย้อนจะประเมินยังไงอยากจะประเมินนักเรียนจะทำยังไงมาช่วยกันคิดหน่อยดีไหมกับการที่แบบว่าไม่ได้ยอดยอดจะต้องทำตามที่ผมบอกอย่างนี้1 2 3 4ถ้ายอดไม่ทำตามนี้ยอดก็ตกยอดก็สอบตกประเมินไม่ผ่านก็ออกจากเรียนไปเลยอะไรแบบนี้เนาะอันนี้มันต่างกันเนาะมันก็ไม่เหมือนกันนี่เริ่มต้นจากแค่การฟังครูยอดเหมือนมีอะไรอยากเสริมหรือเปล่าคะจริงๆถ้าใช้ถามมันสำนึกปกติของความเป็นครูนะค่ะแล้วเช็คได้ง่ายๆแหละครับเราก็ใช้การมองผู้เรียนเหมือนถ้าสูงไปกว่านั้นมันเหมือนเป็นการไปจับพลังงานอะไรไปมองพลังงานในห้องเรียนเนาะว่าพลังงานมันพร้อมสำหรับการเรียนในวันนี้หรือเปล่าทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งคนตรงหน้านะครับคือจริงๆความเป็นครูถ้าเราแบบว่าเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าคนตรงหน้าเขามีท่าทีอย่างไรเขาอยากจะเรียนกับเราไหมเขาพร้อมจะเรียนกับเราไหมมีเช็คง่ายๆแค่นี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าเราควรจะต้องออกแบบการเรียนรู้อย่างไรหรือว่าเราจะต้องปรับท่าทีในฐานะที่เป็นคนนำการเรียนรู้ในแต่ละคาบเนี่ยยังไงให้มันเหมาะสมต่อห้องเรียนในแต่ละห้องนะครับค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือ The Active Podcast กับรายการเรื่องเล่าเรียนที่อูมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนกับครูยอดแล้วก็กับพี่ก๋วยด้วยได้เรียนรู้อย่างหนึ่งค่ะว่าพื้นฐานของเรียกว่าบันไดขั้นแรกหรือว่ากระดุมเม็ดแรกที่เราจะเปลี่ยนการศึกษาเพื่อนำไปสู่ความสุขหรือว่าการเห็นความหมายในการสร้างการเรียนรู้ในแบบที่เราอยากเห็นเนี่ยคำว่าอำนาจหรือการปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะว่าจะทำให้สิ่งที่มีเป้าหมายร่วมกันที่ว่ามาเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือมันจะพังกันไปทั้งระบบและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้นำมาคุยกันเพื่อที่จะชวนให้ทุกคนได้มาทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มาช่วยกันขยับขยื่นบางสิ่งบางอย่างทั้งในตัวของเราเองแล้วก็การศึกษาที่พวกเราคาดหวังด้วยนะคะวันนี้อุ้มต้องขอบคุณพี่ก๋วยแล้วก็ครูยอดมากๆเลยค่ะที่มาเป็นคนเล่าเรื่องในรายการเรื่องเล่าเรียนของเราก็คิดว่าเรา3คนน่าจะมีโอกาสได้ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มันเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้อีกแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าต่อไปสำหรับรายการเรื่องเล่าเรียนในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะและสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนก็ขอจบรายการไว้เพียงตรงนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ใน The Active Podcast ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast